ค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะนี่อาจารย์ยโสธรามาที่พนมรุ้งนะคะเพื่อที่จะมาชมงานประจำปีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะจะเป็นอะไรนะเรียกว่าวันสำคัญในการที่พระอาทิตย์นะคะจะรอดจะส่ององค์พระศิวลึงนะคะซึ่งในสมัยโบราณพันปีนะก็จะมีการประกอบพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางขึ้นซึ่งมีนักท่องเที่ยวล้นหลามเลยนะคะนับเป็นพันๆคนนะคะที่ขึ้นมาในวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านไปชมด้านในนะคะอันนี้พาให้ทุกท่านได้ชื่นชมบริบทโดยรวมของการขึ้นเขาพนมรุ้งก่อนนี่นะคะก็จะเป็นบริบทโดยรวม